มาดูในส่วนของทีวีดิจิตอลนะคะเพราะว่าทางกสทช.นั้นได้ส่งหนังสือเตือนไปยังไทยทีวีนะคะให้ชำระเงินค่าใบอนุญาตของทีวีดิจิตอลงวด2พร้อมเบี้ยปรับ 7.5% ต่อปีและเรียกผู้บริหารเข้าชี้แจงในวันที่27พฤษภาคมนี้ค่ะไทยทีวีนะคะเป็นเพียงบริษัทเดียวณตอนนี้ที่ยังไม่ได้ชำระค่าใบอนุญาตของทีวีดิจิตอลงวดที่2ให้กับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ที่ครบกำหนดชำระแล้วเมื่อวานนี้วันที่25พฤษภาคมนะคะโดยบริษัทไทยทีวีได้รับใบอนุญาตทีวีดิจิตอลช่องข่าวไทยทีวีและช่องเด็กโลก้าต้องจ่ายเงินงวดที่2รวม288ล้านบาทซึ่งทางสำนักงานกสทช.จะเรียกบริษัทไทยทีวีมาชี้แจงสาเหตุที่ไม่จ่ายเงินในวันที่27พฤษภาคมนี้นายธวัชชัยจิตรภาสนันกรรมการกสทช.ชี้แจงว่าตามระเบียบของกสทช.กรณีผู้ที่ได้รับใบอนุญาตทีวีดิจิตอลไม่นำเงินงวดที่2มาจ่ายตามกำหนดก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนนะคะ1ก็คือเก็บดอกเบี้ยปรับอัตรา 7.5% รายปีของมูลค่าเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น2เรียกผู้ได้รับใบอนุญาตมาชี้แจงสาเหตุถึงกรณีการไม่จ่ายเงิน3กรณีผู้รับใบอนุญาตมีแนวโน้มไม่จ่ายเงินทางสำนักงานกสทช.สามารถเรียกเก็บเงินค่าใบอนุญาตจากแบงก์การันตีเต็มวงเงินที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกันวงเงินไว้กับธนาคารจากนั้นคณะกรรมการกสทช.จะพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตซึ่งทุกขั้นตอนไม่กำหนดเวลาตายตัวไว้ในระเบียบขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการกสทช.แต่ดูเหมือนว่ากับกรณีไทยทีวีน่าจะเป็นกรณีที่3นะคะมีแนวโน้มไม่จ่ายเงินเพราะผู้บริหารได้แถลงข่าวแล้วว่าไม่จ่ายแน่ๆค่ะครับผมขณะที่ทางด้านธนาคารกรุงเทพเองก็ระบุด้วยนะครับว่าได้มีการออกหนังสือค้ำประกันให้กับทางด้านบริษัทไทยทีวีซึ่งเป็นหนังสือค้ำประกันที่มีการวางหลักทรัพย์ค้ำประกันดังนั้นถ้าหากไทยทีวีไม่สามารถจ่ายค่าใบอนุญาตให้ทางกสทช.ได้ธนาคารต้องเป็นผู้จ่ายแทนนะครับตามเงื่อนไขของการออกหนังสือค้ำประกันโดยธนาคารจะไปยึดหลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยที่ทางด้านไทยทีวีเขาวางเอาไว้ซึ่งมีมูลค่าครอบคลุมมูลหนี้อยู่แล้วส่วนความเคลื่อนไหวของบริษัทไทยทีวีได้ส่งหนังสือถึงกสทช.เพื่อขอบอกเลิกใบอนุญาตและเลิกประกอบกิจการทีวีดิจิตอลทั้ง2ช่องนะครับโดยให้มีผลภายใน15วันนับจากกสทช.ได้รับหนังสือโดยระบุสาเหตุว่าหลังจากบริษัทได้รับใบอนุญาตทีวีดิจิตอลเมื่อวันที่27เมษายน2557จนถึงปัจจุบันนะครับกสทช.ไม่ได้ดำเนินการใดๆเพื่อให้มีการควบคุมหรือกำกับดูแลการเปลี่ยนผ่านระบบการรับชมทีวีระบบภาคพื้นดินไปสู่ระบบดิจิตอลให้เป็นไปตามกฎหมายหรือตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่กสทช.เขาได้มีการประกาศและประชาสัมพันธ์เอาไว้ครับก็เป็นเหตุให้ประชาชนทั้งประเทศไม่สามารถรับชมสัญญาณทีวีดิจิตอลได้อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพนั่นเองครับการกระทำดังกล่าวนะคะก็เกิดให้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินกิจการของผู้ประกอบการอย่างร้ายแรงโดยทางไทยทีวีเคยมีหนังสือแจ้งให้กสทช.ปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและตามแผนแม่บทแล้วแต่ว่าทางกสทช.ยังไม่ดำเนินการเพื่อแก้ไขหรือเยียวยาใดๆจึงขอบอกเลิกใบอนุญาตทีวีดิจิตอลทั้ง2ช่องกสทช.ยังได้สรุปยอดผู้ได้รับใบอนุญาตทีวีดิจิตอลที่มาจ่ายเงินงวดที่2นะคะก็มี22ช่องจากทั้งหมด24ช่องรวมเป็นเงิน 8,404 ล้านบาทโดยจะรีบนำเงินรายได้ทั้งหมดส่งไปยังกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไปค่ะ